ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่ FM 96.50 MHz สถานีวิทยุ Magic Wave อำเภอหนองฉาง FM 107.50 MHz สถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ FM 89.0 MHz สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีอำเภอเมืองวัดมณีสถิต FM 90.0 MHz สถานีวิทยุคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี FM 101.0 MHz สถานีวิทยุคลื่นแสงธรรมมะลังสีวัดธรรมมะลังสีตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 97.50 MHz สถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาวัดนาล้อมตำบลนาล้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 90.0 MHz 90.0 MHz สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดดงไม้งามตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 91.0 MHz ค่ะรวมไปถึงทั้ง Facebook นะคะแล้วก็ Facebook ธรรมวลีสีแช่มแล้วก็ทางบันทึกเทปทาง YouTube นะคะซึ่งต้องได้รับการอนุเคราะห์ช่วยโหลดไปจากพี่เยานะพี่เยาเป็น YouTube ของช่องพี่เยาวันนี้รายการธรรมวลีก็หัวยุ่งๆนิดนึงนะคะงานเยอะไปนิดนึงค่ะหัวยุ่งนะคะตั้งแต่เช้ามาวันนี้ก็เป็นวันกฐินจริงแล้วก็เมื่อเช้าก็ดูข่าวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของญาติธรรมที่กำลังเดินทางมาเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เจนดีลาก็เพิ่งจะมาถึงขับรถผ่านไปแล้วก็ทางสมาชิกทางพี่ต๋อมทางคุณแมวทางน้องจูนเรื่องของสถานที่ดอกไม้งานกฐินทั้งส่วนของงานกฐินแล้วก็ในส่วนของเปิดศูนย์จิตอาสาเพื่อมวลชนก็พร้อมตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็จัดจริงเรายังไม่ได้จัดอะไรกันเท่าไหร่แค่เตรียมตัวคร่าวๆในตอนนี้เนี่ยก็ในระดับหนึ่งแล้วค่ะสำหรับการเปิดศูนย์ก็เปิดเป็นพิธีนะคะเปิดเป็นพิธีแต่ก็เราไม่ใช่ละเลยเราก็ใส่ใจรายละเอียดนิดนึงในการเปิดในครั้งนี้เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราได้มีการทำงานเพื่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นนะคะก็บรรยากาศตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็มารวมกันแล้วขมวดแล้วจะออกมาเป็นยังไงก็อยู่ที่ขมวดแล้วค่ะนะขมวดได้ขนาดไหนก็เอาเท่านั้นแหละเราจะไม่เครียดกับการทำบุญนะการทำบุญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเอาเป็นเอาตายบางคนบางครั้งเนี่ยพอเราสร้างบารมีแล้วเนี่ยเราเอาเป็นเอาตายกับมันเกินไปมันก็ทำให้เราผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างบารมีเพราะว่าการสร้างบารมีคือการทำจิตให้ผ่องใสเราอาศัยการสร้างบารมีเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันดีถ้าเราสร้างบารมีแล้วจิตของเรามันไม่ผ่องใสเนี่ยถือว่ามันขาดทุนบุญอะอยู่เฉยๆดีกว่าถ้าสร้างบารมีแล้วจิตไม่ผ่องใสอยู่เฉยๆดีกว่าค่ะต้องบอกแบบนั้นเลยมันจะต้องมีจิตที่ผ่องใสนะคะก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหลากหลายมากนะคะขอให้งานทั้งหมดทั้งมวลสำเร็จราบรื่นและมีความสุขทุกๆท่านกราบขอบพระคุณค่ะพี่ใหญ่ไอ้พี่ใหญ่พี่ชายนะคะพี่ใหญ่พี่หน่อยนะคะก็อยู่ที่นอร์เวย์เราก็จะมีพี่ใหญ่ทีมวัดอยู่ที่นอร์เวย์พี่ใหญ่นี่ก็เป็นท่านหนึ่งในผู้ที่ฟังเทศโต้รุ่งที่ประเทศนอร์เวย์ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลนะคะพี่ใหญ่คือพี่หน่อยก็เลยฟังเทศกันมายาวเลยแล้วก็ส่วนสมาชิกนอร์เวย์เนี่ยก็บางท่านก็มาไม่ได้ก็ส่งลูกสาวมาอย่างพี่นานาเนี่ยค่ะก็ส่งลูกสาวมาเป็นประธานสายตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เมื่อตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญทั้งพี่หมออมพรคุณพรแล้วก็พี่อรพินมาช่วยกันจัดสถานที่ตั้งแต่เช้าเลยเพราะบอกพี่หมอสงสัยสถานที่ที่ในส่วนของศูนย์เนี่ยเราต้องทำแต่เช้าเพราะว่า
เราเองเนี่ยต้องทำในส่วนของงานกฐินอีกเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาเก็บอีกรอบนึงนะคะก็อยากจะเปิดศูนย์ให้ดีให้เรียบร้อยให้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะคะตอนนี้ก็ไประดับนึงแล้วก็แค่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องไฟเครื่องเสียงตอนนี้ที่เหลืออยู่เป็นแบบนั้นนะคะวันนี้เป็นวันที่สถานที่เนี่ยครึ่งวันเนี้ยทั้งวันเลยถ้าคนเอาบุญเป็นเนี่ยจะได้บุญมหาศาลตามหลักของบุญที่มันจะเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากเจตนาก่อนเจตนาที่มันเป็นกุศลน่ะอยากจะช่วยงานสาธารณะอยากจะช่วยงานวัดแล้วต้องช่วยเป็นบางคนช่วยงานไม่เป็นเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาของงานอย่างเช่นเรามาช่วยงานชื่อมันบอกไปแล้วมาช่วยงานเนี่ยก็คือทำยังไงให้งานที่เขาวางเอาไว้เนี่ยแต่ละงานเนี่ยจะมีคนที่มีความรับผิดชอบอยู่อย่างตอนที่ประชุมกันหมู่บ้านมีคนรับผิดชอบงานไปละฝ่ายของกระทงนะฝ่ายกระทงฝ่ายประลำพิธีฝ่ายสถานที่ฝ่ายโรงทานเราต้องดูว่าใครเนี่ยเป็นหัวหน้าของแต่ละฝ่ายแล้วเราก็เข้าไปคุยกับแต่ละฝ่ายว่ามีอะไรให้เราช่วยบ้างเนี่ยงานมันจะเดินตรงไหนที่เขาไม่มีคนช่วยเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราทำเขามีความสุขที่เราไปเบาแรงเราก็มีความสุขที่ได้ช่วยงานเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำงานแล้วปรากฏว่าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นผู้รู้ละไม่น่าจะทำแบบนี้แบบนั้นจะดีกว่าไม่แบบนู้นจะดีกว่าไม่อะไรขาดทุนบุญละเขากำลังทำงานกันอยู่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จก็ไม่ได้ก็ยั้งอุตส่าห์ไปขัดนู่นขัดนี่ขัดนั่นแบบเนี้ยเขาเรียกคนทำบุญไม่เป็นคนทำบุญเป็นเนี่ยคืออันดับหนึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยทำงานมาหลายที่แล้วฉันมีประสบการณ์นะฉันมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังฉันอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์แต่ทีนี้เนี่ยการฝึกจิตเนี่ยอย่างในสัพปุริสธรรม7ประการเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลไอ้ความรู้ทั้งหมดที่ควรมีเนี่ยต้องเอามาใช้จริงๆอย่างเช่นรู้ตนเนี่ยถึงเราจะเก่งมาขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องถูกเสมอไปหรือถึงเราจะเก่งมากมายขนาดไหนแต่เราไม่มีอำนาจนะไม่มีอำนาจความรับมาไม่มีอำนาจความรับผิดชอบเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นการให้เกียรติคนอื่นเนี่ยท่านจะติธรรมคะมันต้องฝึกนะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ฝึกที่จะให้เกียรติคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่มีทางที่จะฝึกจิตของเราได้นะคะมันต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยการให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นการฝึกจิตของตัวเองเราเข้าไปที่ไหนเนี่ยการให้เกียรติก็คือความอ่อนน้อมนะการให้เกียรติก็คือความอ่อนน้อมนั่นเองความอ่อนน้อมเนี่ยมันก็เป็นบุญเหมือนกันเราไปถึงที่ไหนเนี่ยความเก่งของเราไม่จำเป็นที่จะต้องติดตามเราไปทุกที่เราค่อยไปเสนอตัวเองในการที่จะช่วยเหลืองานแล้วก็การเสนอตัวเองเนี่ยมันเรียกว่าการนำเสนอตัวเองเนี่ยมันก็คือการอาสาที่จะทำแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะให้เราทำหรือไม่ให้เราทำเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปจัดการเลยว่าฉันเนี่ยมีประสบการณ์มาก่อนนะทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำอย่างนั้นต้องงี้ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอุ้ย
วัดปูจวงเผด็จการหรือเปล่าทำไมไม่ให้คนแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของการทำบุญหรือมีความเข้าใจในการสร้างบารมีเนี่ยเราจะทราบเลยค่ะว่าการสร้างบารมีเนี่ยเป็นการฝึกเราจะสามารถฝึกตัวเองได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะฝึกตัวเองได้เช่น เราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำอะไรบ้างอย่างวัดปูจวงเนี่ยวันนี้มีเทศโต้รุ่งขอเชิญชวนท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะแล้วก็ขอสวัสดีญาติธรรมที่อยู่ทางต่างจังหวัดตอนนี้เนี่ยทางอุทัยก็ต่างจังหวัดเหมือนกันลืมไว้ตัวเองเป็นคนกรุงเทพอยู่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คงจะเปิดมาเอ๊ะรายการอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใครเป็นคนพูดนะคะก็เป็นรายการใหม่เป็นน้องใหม่ของสถานีวิทยุทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เป็นน้องใหม่สำหรับรายการของจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเป็นรายการประจำมานานสำหรับวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ของวัดป่าสะพาน2เป็นรายการประจำแล้วก็เป็นรายการประจำที่จัดมานานพอสมควรของทางอุทัยธานีนะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็รายการที่จัดทั้งหมดเนี่ยก็10สถานีได้นะ10สถานีเลยต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ทำการทำงานเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีนะคะรายการธรรมวลีเป็นรายการเกี่ยวกับการนำมาปฏิบัติก็ยังคุยกับหลายๆท่านที่เข้ามาคุยบอกว่าทำยังไงที่มันจะทำให้เราสามารถจะนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้จริงความสำคัญของธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้อะไรแต่มันอยู่ที่คุณทำมันได้ไหมคุณพูดได้แต่คุณทำไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่มันก็ยังดีกว่าคนที่พูดไม่ได้ทำไม่ได้เลยแต่การพูดได้ด้วยการทำได้ด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันก็เป็นวจีกรรมอย่างเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของศีล5สวัสดีค่ะคุณตั้มเมื่อสักครู่นี้เห็นข้อความเด้งมาอยู่แต่ว่าพิมพ์ตอบไม่ได้เรื่องของเสื้อก็เสื้อในการเอาเป็นว่าคุณตั้มถามมาว่าเสื้อเนี่ยน่าจะเป็นสีขาวมากกว่านะสีขาวก็ได้นะเป็นสีขาวก็สะดวกอยู่นะครับเป็นสีขาวก็ดูเป็นทางการดีถ้าเกิดเป็นสีชมพูเนี่ยก็จะภาคสนามแต่ว่าถ้าเกิดสีชมพูมันก็จะเด่นนะก็คือความเด่นของสีเนี่ยจะชมพูไปหมดเลยค่ะตอนนี้เนี่ยในงานมีแต่ชมพูกับขาวนะคะในงานตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นชมพูเป็นขาวไปหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่ตัวเองเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการถามว่าเป็นจิตอาสามานานหรือยังเนี่ยเมื่อวานที่ไปที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยพอดีว่าทางน้องจิตอาสาเนี่ยทำงานวิจัยระดับปริญญาโทมาสัมภาษณ์เรื่องของเรื่องจิตอาสานะเกี่ยวกับจิตอาสาในหน่วยแพทย์ในบริเวณตะเข็บแนวชายแดนก็ถามว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากตรงที่ว่าถามว่า อยากทราบว่าอาจารย์เนี่ยมองเห็นยังไงกับเรื่องของจิตอาสาแล้วทำงานจิตอาสามานานหรือยังตัวเองก็เลยเริ่มย้อนเลยจิตอาสาแปลว่าการออกไปพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างเดียวแบบนั้นหรือเปล่าหรือยังไงตัวเองก็เลยอธิบายว่าจิตอาสาเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เป็นวิปัสสนาอาจารย์แล้วมันเป็นตั้งแต่จัดรายการวิทยุแล้วมันเป็นตั้งแต่ถูกวาดลานวัดแล้วจิตอาสาไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องออกพื้นที่เป็นหน่วยแพทย์เป็นเอาขนมไปแจกเอาของไปแจกอย่างเดียวแต่การเอาขนมไปแจกเอาของไปแจกก็เป็นจิตอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจิตอาสาเนี่ยมันจึงหมายถึงการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะคือคุณทำอะไรอ่ะเราจะสังเกตว่าคนคนเนี้ยเป็นจิตอาสาหรือจิตไม่อาสาเนี่ยเราดูเพียงแ
แบบยูนิฟอร์มเนี่ยหน้าที่จะไม่ได้เราคงต้องดูถึงการกระทำแล้วก็คำพูดคำพูดบางทีเนี่ยมันชี้ให้เห็นหัวใจของคนคนนั้นนะว่าตอนคุณพูดอยู่เนี่ยปากคุณอาจจะพูดว่าคุณเสียสละแต่ชีวิตจริงของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะเสียสละได้มากแค่ไหน คุณเอาตัวเองเนี่ยทุ่มเทให้กับส่วนรวมเนี่ยได้มากแค่ไหนปากก็พูดดีดีเฟซบุ๊กก็เขียนดีดีเนี่ยแต่ถึงเวลาเนี่ยที่ทำอยู่มีแต่เรื่องส่วนตัวงานก็งานส่วนตัวกินก็กินส่วนตัวนอนก็นอนส่วนตัวทำแล้วก็อยู่กับครอบครัวตัวเองไม่ไปไหนเลยแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานให้กับส่วนรวมอยู่งู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือมันสามารถพูดได้อะว่าตอนที่เราออกไปเนี่ยมันทำงานให้กับส่วนรวมแต่ตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยส่วนตัวมันก็คือส่วนตัวเนี่ยมันถึงจะพูดว่าทำอะไรขนาดไหนมันก็คือส่วนตัวรายได้กับผลประโยชน์มันเข้าหาตัวเองมันจึงมีจิตอาสาตลอดเวลาไม่ได้แต่สำหรับคนบางคนเนี่ยวันนึงเนี่ยที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่มีรายได้แล้วรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันก็กลายเป็นเสียสละให้กับส่วนรวมถ้าอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยมันถึงจะกลายเป็นจิตอาสาที่เต็มตัวเรียกว่าจิตอาสาโดยสายเลือดมันมีจิตอาสาโดยสายเลือดกับจิตอาสาสมัครเล่นคนที่เป็นจิตอาสาโดยสายเลือดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าห้ามทำมาหากินในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้อย่างเช่นที่บ้านขายของแต่ว่าตัวเองก็ยังช่วยเหลือคนอื่นในขณะที่ขายของได้อะมันก็จะสามารถเป็นจิตอาสาได้เหมือนกันคือจิตอาสาคือจิตที่เป็นจิตสาธารณะคือจิตที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเราจะสังเกตคนที่เป็นจิตอาสาได้หรือไม่ได้เนี่ยดูตอนคุยกันหรือดูตอนที่เขาคุยกับคนอื่นตอนคุยกันเนี่ยจิตอาสาเองเนี่ยเขาก็จะเมื่อคุยกันถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าคนคุยแต่เรื่องตัวเองเนี่ยคุยแต่เรื่องตัวเองแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากๆเนี่ยจิตมันไม่อาสาเพราะแต่โดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันจะคิดมันจะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโอ้โหพูดถึงแต่คนอื่นความว่าพูดถึงคนอื่นหมายถึงพูดถึงในแง่ดีพูดถึงในการช่วยเหลืออย่างพูดถึงคนอื่นแบบห่วงใยแต่ห่วงใยแบบมองโลกในแง่ลบอ่ะซึ่งเราจะเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือนอกวัดหรือในวัดเป็นห่วงคนนี้จังเลยคนนี้เขาไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นเราจะต้องปกป้องคนนั้นเราจะต้องปกป้องคนนี้คือคุณกำลังดูถูกศักยภาพของมนุษย์ด้วยกันโดยที่บางครั้งเนี่ยเราจะไปปกป้องใครไม่ต้องทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องเรียนรู้อยู่แล้วเราจะทำตัวเป็นคนดีแล้วเราก็บอกว่าเราปกป้องคนนู้นคนนี้แต่เราไม่ได้ถามคนที่เขาถูกปกป้องเลยว่าคุณถามฉันหรือยังว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เขาอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยเขายังมองกันในแง่ดีกว่าเราเนี่ยเอาความคิดที่เป็นแง่ลบของเราเนี่ยไปสร้างปัญหาขึ้นมาซึ่งอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะคะนี้ก็มีเยอะก็คือว่าเป็นความหวังดีซึ่งความว่าความปรารถนาดีเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านญาติธรรมทราบไหมว่าความปรารถนาดีเนี่ยเป็นภาษาบาลีคืออะไรความปรารถนาดีเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยคือความเมตตาเพราะฉะนั้นความเมตตาเนี่ยจะไม่มีทางที่จะทำร้ายใครเลยนะคะความเมตตาเนี่ยจะไม่มีทางทำร้ายใครเลยไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือไม่ว่าจะเป็นทางการกระทำถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำร้ายคนแม้แต่นิดเดียวแสดงว่าสิ่งนั้นไม่เรียกว่าความปรารถนาดีคือคนจะพูดอะไรสักทีนึงเนี่ยมันจะต้องมีความคิดที่ดีอะไอ้ความคิดที่ดีเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าความคิดเนี้ยดีหรือไม่ดีเอาตัวปัญญาเป็นตัวชี้วัดคนที่มีปัญญาเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยปัญญามันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคุณสมบัติของปัญญาคือฆ่ากิเลสค่ะเพราะฉะนั้นคนที่พูดแล้วยังมีกิเลสอยู่แสดงว่า
อันนั้นไม่ได้พูดด้วยอำนาจของปัญญาไม่ได้พูดด้วยอำนาจของปัญญาเพราะคนมีปัญญาจะไม่มีทางพูดด้วยอำนาจของความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาคนที่พูดด้วยอำนาจของความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาเนี่ยคือคนที่พูดด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้พูดด้วยอำนาจของปัญญาแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะเมตตานะเพราะว่าความเมตตาเนี่ยมันเป็นกุศลแต่ทีนี้เนี่ยกุศลมันก็มีอยู่2แบบคือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาอันนี้บางครั้งเนี่ยความเมตตาบางอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยความเมตตาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอกุศลได้เลยเพราะว่าความเมตตาหรือความปรารถนาดีอันเนี้ยมันคือกุศลนั่นเองนะคือกุศลนั่นเองตอนนี้ก็มีรถมาจอดนะคะไม่ทราบว่ามีอะไร ก็มีญาติธรรมเดินทางกันมานะคะที่จะมาช่วยงานทางวัดน่าจะเป็นข้าว100กระสอบ100ถุงที่แจ้งเอาไว้นะคะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคือเลือกจริงๆเนี่ยมานั่งตรงนี้เพราะว่าเลือกทำเลที่คนน้อยหน่อยตอนนี้คนขึ้นไปอยู่ข้างบนกันหมดเพราะว่ากำลังพิจารณาอาหารพระท่านพิจารณาอาหาร 7:30 ตอนนี้เนี่ยวัดมีโครงการอบรมนักธรรมโทกับเอกในการอบรมนักธรรมโทกับเอกเนี่ยก็จะมีพระจากวัดอื่นๆมาร่วมอบรมอยู่ด้วยก็จึงต้องพิจารณาอาหารเร็วขึ้นคือ 7:30 ถึงวัดเราเนี่ยจะมีกฐินเนี่ยแต่ในการอบรมก็ยังเดินดำเนินการตามปกติที่ฉัน 7:30 เพราะว่าจะต้องเข้าเรียนค่ะห้องเรียนจะต้องเปิดเร็วตามเวลาและตอนเพลงก็ต้องมีการถวายพระทหารเมื่อวานก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับ อาจารย์พิชิตนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็น เรียกว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนตัวเองมาอยู่ตลอดในเรื่องของการสร้างบารมีในด้านต่างๆก็ส่งปัจจัยมาแล้วก็เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารพระคุณเจ้าที่เรียนแล้วก็น้องสามเณรในวัดด้วยนะคะอาจารย์พิชิตก็วันนี้ก็ยังมีการเรียนเหมือนเดิมระฆังก็ยังดังเร็วกว่าปกติเหมือนเดิมจนกว่าที่จะมีการสอบนักธรรมโทเอกเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่บรรยากาศปกติค่ะได้ทำวัดปูจวงเนี่ยต้องบอกว่างานของเราเนี่ยทำยังคุยกับท่านพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์งานวัดเราเนี่ยมันเป็นงานตีคู่ตลอดเลยคือมีคอร์สกรรมฐานก็มีเรียนบาลีต้องบริหารจัดการกันยังไงให้มันไม่ขี่กันให้งานเนี่ยมันไหลลื่นไปด้วยกันงานนี้เนี่ยมีอบรมนักธรรมโทเอกทำมีกฐินเข้ามาทำยังไงให้งานบุญกฐินเนี่ยเดินต่อไปได้เรียนก็เรียนไปกฐินก็กฐินไปอยู่ด้วยกันได้แบบนี้นะคะญาติญาติก็หากันเรียกแบบนี้ก็จะมากันหาเราแทนคนเดียวแทนก็เลยไม่อยากเรียกแต่เขาก็จะเห่านั่นมากันแล้วนะคะก็เขาเรียกปุ๊บก็จะมากันหมาวัดค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคือลานวัด จะห้ามเขาก็ไม่ได้นะที่ของเขานะลานวัดกับหมาวัดเป็นสิ่งคู่กันสำหรับวัดภูจวงเนี่ยก็มีสุนัขอยู่หลายตัวเหมือนกันทีนี้พูดต่อนะเรื่องของการสร้างบารมีว่าคำว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นชื่อของสิ่งที่กำจัดกิเลสคนที่กำจัดกิเลสได้ต้องมีปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยของคนเนี่ยที่มีกิเลสอยู่แสดงว่าคนนั้นพูดไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาถึงจะพูดว่าตัวเองฉลาดขนาดไหนก็แล้วแต่พูดด้วยอำนาจของกิเลสเห่าอย่างเดียวเลยคือจะพูดด้วยอำนาจจะพูดด้วยความฉลาดขนาดไหนก็แล้วแต่การพูดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการพูดที่ประกอบด้วยปัญญานั่นเอง
จะเป็นแบบนั้นนะคะก็นะคะการพูดที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยคำพูดที่เป็นกิเลสเนี่ยหนึ่งถ้าพูดด้วยความอิจฉาก็จะทำลายคนอื่นพูดด้วยความโลภก็จะทำลายจิตใจตัวเองคือคนที่โลภมากๆเนี่ยมักจะมีความเรียกว่ามีความร้อนใจมีความอยากมีความร้อนมีความปรารถนานะที่จะได้สิ่งนั้นมานะคะอันเนี้ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนคนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนจิตอาสาหรือไม่จิตอาสาอย่างที่พูดแบบว่าจิตอาสาก็คือคนที่ปรารถนาดีอ่ะคำว่าปรารถนาดีมันก็คือคนที่มีความเมตตากับคนอื่นตราบใดที่เรายังไม่มีความเมตตากับคนอื่นเรายังไม่ใช่จิตอาสาตัวจริงต้องบอกแบบนั้นจิตอาสาตัวจริงเนี่ยต้องมีความปรารถนาดีจริงๆโดยที่ไม่ได้แอบแฝงไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่ใครล่ะที่จะรู้ได้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสคนที่จะรู้ได้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่มีตัวกิเลสก็คือคนที่มีกำลังของปัญญาปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสติจะไม่รู้กิเลสตัวเองวันนี้มาลูกเขาตื่นเต้นนะคะนะวันนี้มาไม่เห่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นคนปีหนึ่งก็จะตื่นเต้นคนทีนึงเดี๋ยวเย็นนี้จะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะคนจะเยอะมากนะคะนี่ค่ะก็หมาวัดค่ะตัวนี้ก็จะพิการตั้งแต่เกิดด้วยนะวิ่งขาเป๋ๆหน่อยนึงนะคะก็อันนี้ก็จะมาพูดต่อเรื่องของหมาที่บ้านเห่าตามกันใหญ่แล้วล่ะผมสวัสดีครับพี่ยาวออกมาที่บ้านได้เห่าได้ยินเสียงเห่าตามด้วยแสดงว่าพี่ยาวเปิดดังนะเนี่ยนะคะเปิดเสียงดังนะหมาก็เลยได้ยินด้วยกันนะคะก็วันนี้ทางวัดปูจวงมีกฐินค่ะพี่ยาวยติธรรมทางจังหวัดเลยเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนหลายสายมากแล้วก็วันนี้จะมีการเปิดศูนย์ประสานงานจิตอาสาค่ะเพื่อมวลชนตอนนี้คุณหมอสมชายก็มาอยู่ที่นี่แล้วข้างหลังนี้น่าจะมองเห็นรถอยู่ท้ายรถจอดอยู่นะคุณหมอสมชายก็มาอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณหมอกับจิตอาสาของเราพี่น้องจิตอาสาเนี่ยเป็นประธานสายให้1สายก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถือโอกาสเปิดศูนย์เลยค่ะเพราะว่าคอยท่านประธานมาพอดีท่านประธานมาก็เลยเปิดถือโอกาสเปิดศูนย์เป็นทางการเพื่อให้ทางญาติธรรมพี่น้องปู่จวงทับคล้ายได้รับทราบว่าตรงนี้เนี่ยมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงเกิดขึ้นที่วัดปู่จวงวัดปู่จวงไม่ได้สอนเฉพาะกรรมฐานวัดปู่จวงไม่ได้เป็นผู้นำพิธีกรรมวัดปู่จวงไม่ได้สอนแต่บาลีแต่วัดปู่จวงเนี่ยทำงานในส่วนของช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ทำงานในส่วนของสังคมสงเคราะห์ด้วยโดยมีในส่วนของสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็โดยมีคุณหมอสมชายเป็นประธานนะเราก็ขอแบ่งบุญมาขอโอกาสมาในการร่วมบุญในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างแต่เราใช้จิตอาสาเป็นตัวสแตนบายเราสแตนบายจิตของเราเนี่ยเอาไว้เมื่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยเราชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าจิตอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆให้กับสังคมของวัดของทุกที่แล้วเราก็บางอย่างเนี่ยพี่เยาคือบางอย่างเนี่ยงานบุญเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันยากอย่างเรื่องเข้ากรรมฐานเนี่ยบางทีก็คนจะเข้ากันทีเนี่ยก็เข้ายากหรือทำทานบางทีมันก็ยากจิตอาสาคือพื้นฐานของคนที่จะเริ่มสละตั้งแต่แรงกายจนถึงสละทรัพย์สละใจ
จก็ต้องได้สละนะคะบางทีเนี่ยเราใจเราสบายสบายใจเรามีความสุขอยู่ในบางครั้งเราต้องยอมเสียสละความสุขกายสุขใจอะเพื่อส่วนรวมในระดับนึงเพื่อที่จะให้ส่วนรวมเนี่ยได้ประโยชน์แล้วความสุขกายสุขใจของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการสละอีกชั้นนึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของคำว่าจิตอาสาเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันคือการใส่เสื้อทีมกันสีชมพูอย่างจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยใส่เสื้อทีมมาสีชมพูแล้วก็ออกไปทำเท่ๆกันหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่นะคือทีมเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าทีมของเราเนี่ยมีใครบ้างใครเป็นใครแล้วเราจะทำอะไรกันได้บ้างแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องใช้ใจแท้ๆที่เป็นจิตอาสาในการที่จะช่วยเหลือผู้คนในรูปแบบต่างๆตามความสามารถของเราที่มีอยู่คือคำว่าจิตอาสาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างเดียวแต่คำว่าจิตอาสาเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีตอนนี้กำลังจัดรายการวิทยุอยู่ไม่ได้รับรายได้จนหลายคนถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยต้อง10สถานีมีรายได้อะไรบ้างจากการจัดรายการวิทยุสวัสดีค่ะพี่ทิมก็ต้องบอกว่าอย่าไปคิดถึงรายได้แค่ครูบาประจำนะแจ้งให้นิดนึงว่าจัดรายการวิทยุอยู่นะใครที่ฟังรายการอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆทายกนะคะเดี๋ยวออกจากรายการแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะก็เลยเสียสมาธินะทีนี้เนี่ยพูดถึงไหนเลยนะปกติเนี่ยว่าจะปิดกั้นเบอร์โทรเข้าในขณะที่จัดรายการก็ลืมตั้งทุกทีจริงมันตั้งได้อยู่นะคะว่าไม่รับโทรศัพท์ตั้งเอาไว้ใครโทรเข้ามาก็จะตัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าการจัดคำว่าจิตอาสาเนี่ยไม่ได้แปลว่าพูดถึงรายได้ขอบคุณมากค่ะคุณต้อมรายได้รายการธรรมวรีเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยแค่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้จัดรายการของสถานีท่านเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าโหมีบุญคุณมหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเอาเงินจากท่านในการจัดรายการเนี่ยมันคงไม่ใช่หรือใครจะบอกว่ารายการธรรมวรีก็มีคนติดตามเยอะหน้าอะไรนะก็ไม่ใช่ติดตามเยอะก็ถือว่าเป็นบุญของเราอันเนี้ยเพราะฉะนั้นรายการวิทยุก็คือจิตอาสาเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นอะไรต่ออะไรถามว่ามีรายได้หรือเปล่าต้องบอกว่าก็มีญาติธรรมที่มองเห็นถึงประโยชน์ที่เราทำอยู่ก็โอนปัจจัยมาอะไรมาช่วยเหลือในด้านต่างๆก็อย่างที่ท่านเห็นว่าชีวิตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปที่ไหนเลยไม่ได้ไปกินไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรเหมือนคนอื่นอะคือมีปัจจัยมาก็ซื้อของทำกับข้าวถวายพระทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นน้อยมากที่จะไปท่องเที่ยวจริงๆส่วนใหญ่การท่องเที่ยวต่างๆก็จะเกิดขึ้นจากการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆในการสอนในการทำงานแล้วก็แวะอย่างการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์เองเนี่ยถ้าเกิดให้ไปเที่ยวคนเดียวไม่ไปนะมีขนาดวีซ่าขอเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งแรกๆนะท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้าจะขอวีซ่ามันง่ายเนี่ยก็ขอส่วนตัวให้ใครทางประเทศนอร์เวย์เนี่ยพอเรารู้จักหลายท่านอยู่ให้เราเนี่ยให้เขาเชิญเราไปเที่ยวเราไปอย่างนั้นก็ดีนะอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้มันตรงกับตามความเป็นจริงอะค่ะพระอาจารย์ให้ทางวัดเชิญมา
ทำเรื่องเชิญแล้วก็เดินทางไปสอนถ้าเกิดเชิญไปเที่ยวมันยังไงไม่รู้ขอเป็นจดหมายเชิญไปสอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยที่จะคิดเอาจดหมายเชิญสอนเนี่ยไปทำอะไรแต่มันรู้สึกว่ามันภูมิใจแล้วเห็นภาพเที่ยวหรือภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพียงผลพลอยได้อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยไปแค่20วันก็มีศิษย์กรรมฐานบ้างพี่ๆน้องๆที่นอร์เวย์บ้างก็เหมือนกับนานๆเรามาทีอะไรเงี้ยเขาก็อยากที่จะต้อนรับก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกนะที่เที่ยวเยอะที่สุดเช่าสถานที่เอาไว้แล้วก็ให้เราไปพักผ่อนเจอกันแล้วก็ต้องสองงานที่ได้ไปนอกนั้นเนี่ยการเดินทางไปส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปสอนแล้วก็การเที่ยวเนี่ยก็คือเที่ยวแถวๆนั้นแหละคือประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่สวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็สวยถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็คือจิตอาสาคือคำถามอันเนี้ยที่พูดไปเนี่ยก็คือคำถามที่น้องจิตอาสาเขาทำวิทยานิพนธ์เขาถามว่าอาจารย์เริ่มงานจิตอาสาตั้งแต่เมื่อไหร่การเปิดศูนย์จิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะทำงานในส่วนของผู้นำในส่วนของผู้นำในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงผู้นำจิตอาสานะคะแต่ว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะรณรงค์แล้วก็สนับสนุนให้กับลูกศิษย์มั่งหรือเด็กรุ่นใหม่มั่งเขาได้ทำงานจิตอาสาเป็นรูปธรรมฝึกจิตขึ้นมาเสียสละแรงกายเสียสละกำลังเพื่อที่จะเริ่มช่วยเหลือผู้คนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกคนเริ่มต้นจากการเสียสละแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการพัฒนาไปสู่การพัฒนาจิตที่สูงๆเนี่ยละเอียดกว่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจะเห็นว่างานสอนกรรมฐานเนี่ยค่ะก็จะมีคนเข้ากรรมฐานเนี่ยคนที่เข้ากรรมฐานยากๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ยากๆแล้วก็มีปัญหาเยอะๆเนี่ยก็คือคนที่ไม่เคยเป็นจิตอาสามาก่อนจิตอาสาคือจิตที่เสียสละค่ะเสียสละทรัพย์เสียสละทรัพย์เนี่ยก็คืออาสาละมันไม่ได้หวังผลประโยชน์ให้กับใครอ่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่เคยเสียสละอะไรเลยเนี่ยวันๆนึงคิดแต่เรื่องเขาพูดเรื่องอะไรกันตัวเองก็มองว่าฉันจะได้อะไรจากตรงนั้นคือมองหาช่องทางที่จะตัวเองจะได้ผลประโยชน์อ่ะจิตมันคิดแบบเนี้ยอยู่ตลอดอ่ะจิตมันคิดหาผลประโยชน์ตลอดเวลาเนี่ยพอจิตแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันปฏิบัติธรรมได้ยากตายแล้วน่าจะเทสท่านญาติธรรมที่อยู่ในวัดค่ะไม่ทราบว่ามีใครที่ฟังรายการอยู่รบกวนให้ทางเทสเสียงเนี่ยหลัง9โมงได้ไหมขอเวลาสัก10นาทีนะคะขอแล้วสัก10นาทีเพราะว่าเทสเสียงดังนะคะเสียงดังพอสมควรช่วยไปแจ้งทางเครื่องเสียงนิดนึงนะคะว่าขอเวลาสัก10นาทีค่อยเทสนะเพราะว่าตอนนี้กำลังจัดรายการวิทยุอยู่คงจะจัดลำบากมากนะครับเพราะเครื่องเสียงเนี่ยจะคุมพื้นที่พอสมควรดังค่ะดังนะก็เสียสมาธิหลายอย่างนะเพราะว่าด้วยความที่ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยกว่าที่จะได้พักเนี่ยก็ดึกพอสมควรนะฮะก็เตรียมงานต้องขอขอบคุณร้านดาก้อนป้ายนะก็มีงานด่วนนึกขึ้นได้ว่าอุ๊ยจัดเปิดงานขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วภาพอะไรก็ยังไม่มีไปดาก้อนเนี่ยประมาณบ่ายกว่าแล้วนะคะแล้วกว่าที่จะสรุปแผ่นออกมาได้เนี่ยก็4โมงเย็นปริ้นมาให้อ่ะทำให้งานตอนนี้เนี่ยเรียบๆถึงจะไม่มีอะไรหรูหรามากมายเนี่ยแต่มันก็คือสมบูรณ์ในระดับหนึ่งตอนนี้เห็นเมื่อสักครู่นี้พี่วันแจ้งมาว่ากำลังเดินทางมาณประธานศูนย์จ
จิตอาสาเพื่อมวลชนนครสวรรค์ค่ะกำลังเดินทางมาอยู่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่วันจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเนี่ยคุณแม่เสียนะคะก็เสียสละเวลามาเนี่ยคือบางทีเนี่ยคำว่าหัวใจจิตอาสาเนี่ยคนเนี่ยคนที่มีความคิดในเรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ยบางทีคิดไม่ถึงว่าความที่เป็นจิตอาสามากๆเนี่ยจนเขาเสียสละได้หมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเอ้ยเขามาได้ยังไงอย่างงู้นอย่างงี้มีงานเป็นเราไปไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคิดไม่ถึงไงครับว่าไอ้ความที่เป็นจิตอาสาเนี่ยเขามีการเสียสละสูงเขาแบ่งเวลาได้เขาทำอย่างงี้ได้ทำอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่ได้พูดไปเบื้องต้นว่าอย่างวันเนี้ยวัดภูจวงเนี่ยมีงานกฐินอยู่คนที่เอาบุญเป็นเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นคนนู้นทำสิ่งนี้เห็นคนนี้ทำสิ่งนั้นแล้วก็เห็นแล้วมันก็ชื่นใจเห็นคนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำกระทงต่อค่ะเมื่อคืนเห็นญาติธรรมทำกระทงยักษ์กันนะทำกระทงยักษ์กันก็เข้าไปแซวๆเล่นอยู่เหมือนกันว่าจะไปนั่งอยู่ในกระทงนะทำกระทงกันส่วนปรัมพิธีวันนี้เนี่ยตัวเองก็เขาทำปรัมกันอยู่ตัวเองก็กำลังทำของที่จะขึ้นไปวางผูกโบมีพานแว่นฟ้าต่างๆแล้วก็เอาของไปวางเพื่อที่จะเป็นเครื่องกฐินก็กำลังทำอยู่ที่สำนักงานนี่แหละค่ะตอนนี้มีที่ประจำตัวละมีสำนักงานค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสร้างสถานที่ตรงนี้ให้ทำให้ตัวเองได้ทำงานได้หลายๆอย่างทั้งในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ในส่วนของจิตอาสาก็คือมันยากมากของคนเราที่เกิดมาจะได้รับโอกาสเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะรักษาโอกาสไว้ให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดกำลังมันก็ไม่ได้มีมากมายอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องรักษากำลังของเราตอนนี้มีกำลังอยู่ทำอะไรได้ก็ทำแล้วตอนนี้เนี่ยบุญเริ่มเกิดค่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าตัวเองเป็นคนที่ทำงานเนี่ยถวายชีวิตเป็นคนที่ใสแบบนั้นโอ้โหหนักกว่าอีกฝากดูเครื่องเสียงหน่อยนะคะเครื่องเสียงอย่าเพิ่งใช้ตอนนี้นะคะก็ดีนะที่มีน่าจะมีคนคอยฟังอยู่ตลอดทุกปีค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าจัดรายการเป็นมุมเล็กๆซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบารมีมากกว่านี้เงี้ยเราทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีคนรู้คนเห็นคนเกรงใจคนอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยทำบุญสร้างบารมีมานานในเรื่องนี้พอไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็แบบโอ้โหต้อนรับเลยอย่างดีเลยเหมือนที่ตัวเองทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นบุญตัวเองแล้วค่ะพอทำงานอะไรเนี่ยลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยเข้ามาอาจารย์มีอะไรบอกอาจารย์มีอะไรบอกเลยนะบอกเลยนะแล้วก็ไม่ขัดทำตามเราเลยทำตามเราที่เราต้องการมันก็จะรู้สึกดีอะเมื่อก่อนเนี่ยทำงานอะไรปุ๊บเนี่ยเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านึกในใจทำคนเดียวหลายคนเนี่ยมองเห็นอาจารย์ธรรมวรีทำงานเนี่ยนะคะมองเห็นแล้วเนี่ยแล้วก็เคยว่าด้วยว่าอาจารย์ธรรมวรีทำงานเนี่ยชอบทำงานไม่ยอมชวนใครไม่ยอมบอกใครปัญหามันก็คือตรงนี้แหละที่ไม่บอกก็เพราะว่าเราบางทีเราวางแผนของเราไว้เนี่ยงานเนี่ยต้องมาเสนอความคิดถามว่าฟังไม่ความคิดคนอื่นเนี่ยก็ฟังอยู่นะแต่บางทีเนี่ยงานบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เวลาประชุมตอนที่เข้าประชุมกันทำไมคุณไม่มาเนี่ยตอนที่เขาเริ่มงานกันก็ประชุมกันจะเอายังไงเนี่ยทำไมคุณไม่มาแล้วคุณมาตอนที่เขาลงมือแล้วเนี่ยของที่มันเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วพอถึงเอายังงั้นดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะก็จะพยายามไม่ค่อยบอกใครเท่าไหร่ทำอย่างงี้นะเอายังไงดีอะไรเงี้ยความพูดพวกนี้บางทีพอพูดไปปุ๊บเนี่ยมันเปิดประเด็นพอมันเปิดประเด็นปุ๊บเนี่ยงานมันสรุปไม่ลงมันสรุปงานไม่ลงว่าเราจะทำยังไงต่อชีวิตมันคือการเรียนรู้ค่ะ
แต่กว่าที่เราจะเรียนรู้เข้าใจเนี่ยมันก็แก่พอดีกว่าที่เราจะเข้าใจว่าเราต้องทำยังไงกับมันเราควรจะพูดเยอะขนาดไหนในการทำงานเรื่องไหนควรพูดเยอะเรื่องไหนควรพูดน้อยลักษณะการพูดในการทำงานร่วมกันเนี่ยควรพูดแบบไหนมันจะสอนเราค่ะกับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สรายุทธท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เมตตานะคะที่เมตตาลิงสัญญาณให้นะคะไม่ทราบว่าทางสุพรรณบุรีตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นะคะก็รายการธรรมวารีก็จะพยายามพูดถึงเรื่องของการนำไปใช้จริงแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องคนที่จะเชื่อว่าเอาไปใช้จริงได้ขนาดไหนต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงๆแล้วก็พอที่จะเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันมีจริงแต่อยู่ดีๆเนี่ยไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยแล้วมาฟังว่าใช้ได้จริงแบบนู้นแบบนี้เนี่ยก็จะหาว่าเราเนี่ยพูดเอาเองเอาเองโดยที่ทั้งที่เราเนี่ยพูดตามหลักการเลยนะแล้วก็สามารถลงมือได้จริงแต่ว่าปรากฏว่ามีคนคิดตามไม่ถึงคิดตามไม่ทันก็ทำให้บุญเนี่ยหลุดออกจากกันมีมากมายค่ะนะคะท่านจะติธรรมที่บุญเนี่ยหลุดออกจากกันด้วยความที่ว่าประเมินไม่ถึงอย่างเราพูดเรื่องนี้มันสามารถที่จะเป็นจริงได้ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเลยแต่คนที่คิดไม่ถึงอะเรื่องนี้เนี่ยก็จะมองว่าพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คิดเอาเองเองออเอาเองต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะวิบากกรรมของธรรมวารีค่ะนะคะก็คงจะไม่มีใครไปแจ้งเจ้าหน้าที่เช็คเครื่องเสียงให้นะคะก็ยังคงเปิดเสียงอยู่ตลอดนะคะวิบากกรรมจบพอดีค่ะรายการวันนี้รายการธรรมวารีขอแจ้งรายการเกี่ยวกับเรื่องของงานกฐินของวัดปูจวงแล้วก็งานเปิดศูนย์จิตอาสาเพื่อมวลชนอีกนิดนึงนะคะจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยก็จะเริ่มเปิดก่อนที่จะเปิดงานของวัดปูจวงนะแต่วัดปูจวงเนี่ยเราเริ่มเตรียมงานตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะคะงานเปิดศูนย์เนี่ยจิตอาสาจิตศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ย4โมงเย็นค่ะเราจะเริ่มพิธีการเปิดศูนย์แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ย6โมงเย็นเนี่ยเริ่มทำวัดสวดมนต์ในส่วนของงานกฐินเวลา2ทุ่มครูบาอาจารย์พระสงฆ์ลงมาพวกเราก็จะร่วมกันถวายกระทงนะคะถวายกระทงได้ยินเสียงไหมคะถวายกระทงแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยพาเดินธุดงพาเดินธุดงเฉยเลยนะคะพาเดินลอยกระทงพอลอยกระทงแล้วเนี่ยเป็นความโชคนะพาลอยกระทงแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยสามทุ่มก็จะเริ่มต้นงานเทศโต้รุ่งจนถึง6โมงเช้านะคะพอถึง6โมงเช้าแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนผัดแล้วก็จะมีพิธีกรอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะมีการรับพระศิวลีอรุณธรรมเมื่อรับพระศิวลีอรุณธรรมแล้วเนี่ยก็จะ8โมงจะมีการตักบาตรเทโวนะตักบาตรเทโวเสร็จก็จะมีการ9โมงเช้าเริ่มพิธีการทอดกฐินทอดกฐินเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะที่จะทำนะคะขอแจ้งนิดนึงวันนี้ก็อุปสรรคเรื่องของเสียงอยู่ตลอดเวลาต้องขออภัยญาติธรรมด้วยนะคะก็น่าจะไม่มีใครไปแจ้งหรือว่ามีคนแจ้งแล้วก็ไม่ทราบมันอยู่ดีเสียงก็หายไปขอบคุณผู้แจ้งทุกท่านนะคะมาแล้วค่ะเสียงนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิศวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ชลายุทธศิริสาโลค่ะที่มอบเวลาตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีในสถานีของวิทยุที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดพญาจักรแล้วก็ทางประจวบคีรีขันธ์ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ